My life without you nearly, the things would all be empty, the nights would seem so long. Us, where won't you go? Hold me now, touch me now. I don't want to leave without you. When she was lying in the black, I had to look for my injection brother. Diet him the rough more dead. Nothing to have in the assurance. Nothing could change my love for you. You are by now how much I love you. No one may change my whole life too, but nothing gonna change my love for you. บนถนนแห่งรักมีเธอนั้นคือคนทารักใสสว่างดุจดั่งแสงดารา I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing.Just the way you are. เช็ดหมดมีแค่กับฉันร่วมกันฝันฝ่าทุกทางแสนไกลแม้ไกลยิ่งกว่ากอดกระชับจับมือไว้จะอย่างไรไม่ขอมาต่อกันวันนี้คุณชายจะรถคันไหนขอรับเดี๋ยวด้วยคันนี้คันนี้คันนี้คันนั้นคันโน้นI never asked for more than your love. แม้ชีวิตลายไม่เปลี่ยนแปลงไปหากเธอจะรู้ความเราจะกลัวกันแล้วกันขอรับเราเปลี่ยนเวียนพันวันผ่านไปดวงใจยังไม่คลายรักมันเพียงไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงความรักระหว่างเราทั้งสองได้ด้วยรักคิดถึงเดี๋ยวนักจุนายฉันมาแล้วบุษบาเป็นนี่น่ะค่ะขอดูรายงานตลาดหุ้นหน่อยสิบุษบาเอาล่ะจดนะขายปูนซีเมนต์ไทย 5,000 หุ้นขายธนาคารกรุงเทพ 3,000 หุ้นซื้อเสริมสุข 6,000 หุ้นซื้อกสิกรไทย 4,000 หุ้นขายกระจกไทย 7 หุ้นจดทันไหมทันค่ะดีจัดการได้ค่ะรู้ไหมว่าผมได้กำไรเท่าไหร่คิดไม่ทันค่ะ12,358,923 บาท 85 ตังค์โอ้เหนือกว่าคอมพิวเตอร์ก็คือคุณชายนี่แหละขอรับไปได้ไปค่ะเดี๋ยวน้องน้อยอ๋อขอรับคืนนี้ฉันมีนัดกับใครอ่ะโอ้รหัส0984คุณดวงดาวขอรับอ๋อคนอกโตๆนั้นใช่ไหมรับคุณชายใหญ่สั่งมาเกิดขอรับจำได้คุณชายจะให้กระผมขับรถหรือเปล่ารับน้อยไปส่งฉันก็พอจะกลับเมื่อไหร่จะโทรศัพท์ขอรับแต่คุณชายต้องถนอมสุขภาพหน่อยนะขอรับครั้งที่แล้วไปสำรานคุณดวงดาวเห็นคุณชายเขาอ่อนไปหลายพักขอรับ
แม่นะคราวนี้จะยังไว้บ้างดีขอรับไปได้ต่อมาน้องให้นะนายนาเสร็จหรือยังคะคุณชายทำอะไรอยู่อะชักช้าจังรถใครอ่ะรถคุณแม่สันแฟนดาวเองอะค่ะวายยุ่งเลยแล้วทำไมไม่บอกก่อนว่าดาวมีสามีแล้วไม่ใช่สามีหรอกค่ะเขาก็เป็นแฟนของผู้ชายนั่นแหละแต่เขามาก่อนเลยคิดถึงซะด้วยวายไม่จะกลัวเขาหรอกดีก็อยากให้ดาวแห้งสนับมาม้าไปดำเนินแล้วอ่ะก็ช่างเขาเป็นไรแล้วเดี๋ยวเขามาเห็นเขาก็แย่ก็จะได้รู้ว่าในโลกนี้ไม่ได้มีผู้ชายเป็นเขาคนเดียวเอาแล้วอุ้ยวันนี้ครับไม่ได้อะไรกันวะเปล่านะครับผมเปล่าเปล่าอะไรอ่ะไอ้นี่มันมาทำไมอ่ะฮะเขาก็เป็นดาวสิก็คุณเนี่ยอยากหายไปทำไมตั้งนานอ้าวไม่บอกออดอย่าไปกลัวเขามาเรามาว่ากันต่อให้จบว่าไปคนเดียวเหอะผมอุ่นเครื่องไว้แล้วเครื่องกำลังร้อนเชิญเชิญสบายนะครับผมลาละเอออย่าไปพูดให้รู้เรื่องก่อนสิแล้วก้าวขอยืมรถหน่อยนะขอโทษครับขอโทษมีตะเคียนปะเสือนี่ไม่ต้องทำตลกหรอกคุณเนี่ยมีหรือเปล่ามีครับมีแต่ไม่ต้องหรอกเสียเวลาผมจะชดใช้ค่าเสียหายให้นะนะครับนะนะก็ได้แล้วคุณจะให้เมื่อไหร่อ่ะคุณเอารถไปซ่อมก่อนแล้วส่งบินไปเก็บมันที่ผมไม่มีทางหรอกคืนปล่อยคุณไปก็หายไปนะสิปะโถไว้คุณรู้หรือเปล่าผมใครอ่ะฉันจะไปรู้ได้ไงอ่ะโคดังนะใครๆก็รู้จักกันทั่วเมืองฉันไม่รู้จักนี่แต่ก็คงดังน่าดูอยู่หรอกนะถึงกับวิ่งรอกตามโรงแรมไม่มีเวลานุ่งผ้านุ่งผ่อนน่ะนี่คุณหาว่าผมเป็นผู้ชายขายตัวเออพ่อผมเป็นถึงหม่อมเจ้านะทุเรศใครๆก็อ้างได้ฉันนี่ก็เป็นหม่อมเจ้าได้วะโอ้ยผมอ่ะไม่มีเวลามาต่อล้อต่อเทียงกับเจ้ารถกระบะอย่างคุณอ่ะนี่นามบัตรผมหม่อมราชวงศ์พิชิตชัยชัยยงเจ้าของบริษัทเงินทุกทรัพย์ ACC คุณสอเกียรติแล้วค่าเสียเวลาฉันล่ะฉันไม่ได้อยู่กรุงเทพนะโถ่เอ้ยบวกเข้าไปเลยเท่าไหร่อ่ะหรือจะซื้อรถกระบะอีก3คันแล้วไปเอาเงินที่ผมก็ได้โว้ยจิตจะไม่กลับหรอกครับคุณพิมพ์ยังเอ๊ะว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าก็รู้ทักเป็นห่วงแล้วสิเธอไม่น่าใช้เขาเอาเสือไปส่งเลยเนี่ยเขาอาสาเองนะครับคุณพิมพ์ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับเขาน่ะคล่องตายไปได้ยังไงถนนหนทางก็ยังรู้จักเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆแล้วก็ไม่ให้ใครไปเป็นเพื่อนด้วยห่วงมากเหรอครับห่วงสิลูกสาวคนเดียวเวลาที่เขาจะมีพ่อหมายได้หรือยังครับยังอย่าเพิ่งไปบอกอะไรเขานะทำไมล่ะครับดูท่าทีเขาก่อนว่าเขาจะยอมรับเธอเป็นพ่อลีหรือยัง
น่าเกลียดนะที่ฉันมารักเด็กรุ่นน้องเนี่ยไม่เห็นจะน่าเกลียดเลยครับคนจะรักกันซะอย่างทำไมต้องเอาอายุเป็นอุปสรรคด้วยแล้วผมก็เลี้ยงหมิวเข้ามาตั้งแต่เด็กเขานับถือเธอมากนะอย่าไปทำร้ายความรู้สึกเขาจนกว่าเขาจะยอมรับเองผมว่าถึงเวลาจะเปิดเผยความจริงแล้วนะคุณพิมพ์จะเล่าให้ฟังนะคะแม่รู้จักในคนนี้มั้ยหม่อมราชวงศ์พิชิตชัยชัยยงเจ้าของทรัสต์รวยมากเนี่ยเพลย์บอยอันดับหนึ่งเลยมีไปรู้จักเขาได้ยังไงบัดเหตุค่ะจากเห็นหน้าเขาจังเลยตอนที่รู้เรื่องรถ3คันเนี่ยผมมาเหรอซื้อรถกระบะทีละ3คันครึ่งคันยังซื้อไม่รู้จะเอาไปทำอะไรคงมีการเข้าใจผิดอะไรเกิดขึ้นกระมังขอรับรู้ว่าไงคุณบุษบาดิฉันก็แปลกใจว่าคุณชายเกิดอะไรขึ้นมาจึงได้สอบถามไปทางบริษัทขายรถแล้วว่าไงอ่ะมีผู้นำนามบัตรคุณชายไปสั่งซื้อค่ะโดยให้โอนเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งแล้วให้เก็บเงินที่คุณชายดิฉันถึงรีบมาที่นี่เป็นได้ยังไงขอรับแล้วผู้หญิงนั้นชื่ออะไรชื่อวันจิตกิจมั่นคงค่ะคงเป็นเด็กคนนั้นเองอะสำคัญสำคัญคุณชายคุณชายรู้จักหรือเปล่าคะก็พอรู้อะร้ายกาจมากนะจะให้ฉันสองคนไปยึดรถกลับมาไหมคะไม่ต้องมันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะผมได้ลั่นวาจาไปแล้วเดี๋ยวก็จะหาว่าผมมันไม่รักษาคำพูดคุณจ่ายเงินให้บริษัทรถได้เลยนะบุษบาเงินตั้ง800,000กว่าใช่ไหมคะเออนะจ่ายไปเถอะแล้วลงบัญชีส่วนตัวผมคงเป็นตัวใหม่เมื่อคืนนี้เลยท่าสงสัยจะมีทีเด็ดเล่นเอาคุณชายซื้อรถให้ทีละ3คันหาน้องผมคิดว่าคงเป็นข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างอะเพราะที่นัดเมื่อคืนเนี่ยชื่อดวงดาวไม่ใช่วันจิตเนี่ยงั้นมันโผล่มาจากไหนก็เล่าจนได้กล้าวอะเดี๋ยวจะป้อนข้อมูลถามคอมพิวเตอร์ดูคอมพิวเตอร์จะรู้ขนาดนั้นนี่ฮะนี่ไงนี่นกน้อยจ๋าสงสัยว่าคนนี้น่ะคงเป็นแม่ค้าขายปลาขายหอยนะถึงซื้อรถกระบะแทนรถเก๋งน่ะมาคุณปาหัวแหลมสมกับที่เป็นเลขาส่วนตัวของอัจฉริยะอย่างคุณชายขอบคุณที่ชมแต่อย่าลืมว่าความทะเยอทะยานของฉันน่ะไม่ได้อยู่แค่เป็นเลขาทุนนั้นไม่ลืมไม่ลืมความใฝ่ฝันอันสูงสุดของคุณบุษบาคือได้เป็นพันยานทรงเกียรติของคุณชายด้วยความช่วยเหลือจากพระพี่เลี้ยงผู้ปรีชาสามารถอย่างนกน้อยอย่ายออย่ายอไปจนบัดนี้2ปี4เดือนกับอีก13วันฉันยังไม่ได้คืบหน้าไปถึงไหนเลยแม้แต่จะกินข้าวกับคุณชายมื้อหนึ่งฉันก็ไม่เคยเลยโถเย็นไว้เย็นไว้เราจะจัดให้เธอพูดจะจัดให้จะจัดให้ตั้งแต่วันที่ฉันบอกจุดประสงค์ให้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วคุณสมัครเป็นเลขาส่วนตัวก็เพราะจุดประสงค์นี่แหละรู้แล้วเมื่อไหร่จะจัดให้สมความประสงค์จัดเลยจัดเลยใส่ข้อมูลคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เลยเอาไปคืนดีมากดีมากเอาแต่ผมจับได้แค่นี้นะเรื่องที่จะให้คุณชายติดอกติดใจถึงกับยกต้องเป็นภรรยาต้องแล้วแต่ความสามารถของคุณความสามารถเออฮะทันทีที่คุณชายได้เล้าโลมผิวกายอันปิ่งปลั่งมูลไม้ทุกซอกทุก
เล่นลับติ่งติ่งหอมกลุ่นของแล้วล่ะก็รับรองว่าคุณชายของเธอจะไม่มีวันถอนกายถอนใจออกจากตัวฉันได้อย่างแน่นอนเข้าใจที่ฉันพูดไหมนกน้อยเข้าใจขอรับคุณหญิงเฮ้ยอยู่ประกอบกับคนเก่งกาจในด้านการงานของฉันเขายิ่งขัดฉันไม่ได้เขาจะต้องยกย่องให้ฉันเป็นภรรยาอย่างแน่นอนจริงไหมนกน้อยอัจฉริยะหญิงบวกกับอัจฉริยะชายนะขอรับต้องอย่างนั้นข้าเชียร์ไปให้ฟังวันไหนสำเร็จนะเงินเป็นล้านล้านจะไหลมาเทมาสุดเหล่ามองทะเลแสงน้ำยามตะวันสีทองส่องแสงเรื่องร้องวันใหม่นิรนามของเราที่พวกเราร่วมกันสุขสันต์ทุกวันงานเราเมื่อหาดริ่งไหลลงที่ตรงรอยยิ้มเราแต่เราราเริงแจ่มใสเช้าพวกเราเร่งรีบเร็ววันตื่นใจเพราะมีงานใหม่รอยยิ้มทักทายจริงใจทุกคนไม่บ่นแม้งานเหน็ดเหนื่อยมีแรงงานของเราที่พวกเราร่วมกันสุขสันต์ทุกวันงานเราเมื่ออาจริ่งไหลลงที่ตรงรอยยิ้มเราแต่เราแจ่มใสขับรถตรวจงานกิจการใดๆถูกใจเรื่อยๆยังครับนานแต่เช้าจดเย็นยากเย็นไม่บ่นอดทนเพื่องานของเรานี่แรงงานของเราที่พวกเราร่วมกันสุขสันต์ทุกวันงานเราเมื่ออาจริ่งไหลลงที่ต้องรอยยิ้มเราแต่เราระเริงแจ่มใสนี่แรงงานของเราที่พวกเราร่วมกันสุขสันต์ทุกวันงานเราเมื่ออาจริ่งไหลลงที่ต้องรอยยิ้มเราแต่เราระเริงแจ่มใสแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะหน้าตาไม่ค่อยสบายเลยเมื่อกี้นี้เจ้าหน้าที่ธนาคารน่ะเขามาบอกว่าทางธนาคารจะไม่ปล่อยเงินให้เราอีกแล้วเรามีเวลาอีก2 เดือนที่จะต้องหาเงินจำนวนนี้ให้ได้บ้านขายหมดแล้วแต่เราขึ้นคอนโดมิเนียมอีก3 แห่งและต้องใช้เงินมากเราต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่คะ40 ล้านแล้วทำไมแม่ไม่ขอยืมเงินคุณตาล่ะก็เราไม่อยากรบกวนท่านคุณตาเป็นคนเข้มแข็งสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเองแม่อยากแสดงให้ท่านเห็นว่าเราเนี่ยก็มีปัญญาของตัวเองกันเรามีเวลาอีก2 เดือนเท่านั้นเหรอแม่ทำไงดีล่ะนิวัฒน์ชีวิตยังไม่เส้นก็ต้องดิ้นไปแล้วครับเล่นไม่ยากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมิวเองหมิวจะทำยังไงลูกมันต้องมีทางสิแม่ดิฉันขอพบหม่อมราชวงศ์พิชิตชัยค่ะขอโทษคุณมีนัดไว้หรือเปล่าไม่มีค่ะเพราะดิฉันพยายามโทรมากี่ครั้งกี่หนคุณก็บอกว่าไม่อยู่ทุกทีก็ไม่อยู่จริงๆคุณวันจิตค่ะและดิฉันขอทำนัดคุณก็ปฏิเสธทุกครั้งดิฉันต้องพบเขาให้ได้คุณมีธุระอะไรพูดกับฉันได้เพราะฉันเป็นเลขาส่วนตัวของคุณชาย
แต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างฉันกับเขาคุณไม่เกี่ยวคุณก็ไปเกี่ยวกันที่อื่นที่นี่ฉันมีอำนาจสิทธิ์ขาดเต็มที่ที่จะให้ใครพบคุณชายก็ได้หรือไม่พบก็ได้โอ้โหถึงขนาดนั้นเชียวคุณน่ะเป็นเมียเขาเหรอไม่เป็นก็เหมือนเป็นแหละจะทำไมขนาดยังเป็นยังกีดกันดีนักฉันเอาธุรกิจ40ล้านมาเจรจากับเขาคุณยังจะขัดขวางอีกเหรอธุรกิจล่ะบอกแล้วว่าเรื่องส่วนตัวต้องเจรจากับเขาคนเดียวถ้าคุณชายกระเบนของคุณนั่นรู้ว่าเขาพลาดเงิน40ล้านไปแล้วก็คุณน่ะโดนเล่นงานแน่ถ้าเป็นเรื่องยังว่ากับคุณชายเห็นจะต้องผ่านผมซะละครับแล้วคุณเป็นใครผมชื่อนกน้อยเป็นพี่เลี้ยงคุณชายมาตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้ทำหน้าที่เป็นทนายหน้าหอก็ทำนองนั้นแหละผมจะลงรหัสคุณในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะทำนัดนกน้อยไม่มีการนัดหมายในเรื่องพันนั้นเด็ดขาดผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องกับรัฐนิยมคุณชายจ้ะทำไมต้องเป็นผู้หญิงปากเจออย่างคุณนั่นเหรอเฮ้ยตายนกน้อยก็ว่าฉันขอทีโอ้ไม่จะคุณรุนช่องที่นี่ไม่สนามมวยนะเย็นไว้สปาผาบอกนกน้อยให้เข้ามาหาผมหน่อยค่ะคุณชายไปสิเย็นไว้นะเจ๊ผมจะเข้าไปเรียนคุณชายเองถ้าท่านให้พบก็พบได้ถ้าไม่ให้พบก็เป็นอันว่าพับไปนะเดี๋ยวอะไรกันล่ะแม่คนนี้ค่ะคุณชายดึงดันจะพบคุณชายให้ได้ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังจะทำร้ายร่างกายฉันอีกเฮ้ยดิฉันมีธุรกิจมาเจรจาด้วยเฮ้ยอะไรกันคุณได้รถไป3คันยังไม่พออีกเหรอเป็นคนนี้เองเหรอรู้ตั้งแต่ได้ยินชื่อแล้วดิฉันนำธุรกิจ40ล้านมาเจรจากับคุณถ้าคุณสนใจกรุณาเชิญเลขาของคุณออกไปก่อนดิฉันต้องการตกลงกับคุณตัวต่อตัวสองคนนั้นออกไปก่อนตัวเลขน่าสนใจไปสิเดี๋ยวน้องน้อยครับคืนนี้ใครอ่ะรหัส1657คุณฤดีมาศขอรับอ๋อตาหวานเหรอขอรับผมสลวยสวยขับดำเป็นเงาให้ชื่อเจ้าว่าพอแล้ว มากเรื่องนะออกไปได้แล้วขอรับเอาละว่าเรื่องของคุณมาเลยคุณต้องสนใจแน่ๆไหนว่าจะเชียร์ฉันไงทำไมยังเรียกรหัสอื่นทุกคืนอ่ะโอ้เชียร์แล้วแต่เรื่องพันเนี้ยจะจับเขาโคขืนให้กินหญ้าไม่ได้ใจเย็นๆกว่าโคจะกินหญ้าจะเหี่ยวแห้งซะก่อนสิเอาน้ำรดไว้โคต้องได้กินแน่เชื่อมือน้อยๆหัวหน้านะ จะให้ผมเอาเงิน40ล้านไปลงทุนสร้างคอนโดมิเนียมตลกตายเลยถ้าคุณเห็นเป็นเรื่องตลกนะแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีเอาไหนเลยแล้วผมจะได้อะไรขึ้นมาได้ดอกเบี้ยร้อยละ8ต่อปีภายใน10ปีคืนต้นและดอกให้หมดผมเล่นหุ้นวันเดียวกำไรเกือบ20ล้านแสดงว่าคุณน่ะไม่รักชาติเลยไม่รักไงคุณเนี่ยไม่สนับสนุนอุตสาหกรรมกสิกรรม
และผ่านนิชียกรรมของประเทศด้วยการเอาเงินของผมไปเสี่ยงเหรอไม่มีทางคนนี้มีความคิดคุณมีความคิดก็เชิญไปที่อื่นเด็กใครเอาไปต่อยหน้ามันเอาไหมไม่ต้องถึงมืออวัตหรอกค่ะถ้าต่อยมิวต่อยเองนายชายกระเบนนั่นน่ะอ้อนแอ้นจะตายไม่ขอละนามือหนูหรอกแล้วหนูจะทำยังไงล่ะลูกฮะเอาไปหานายทุนรายอื่นดีกว่าเอารายนี้แหละค่ะอวัตไม่ได้ทางตรงก็เอาทางคดคดยังไงจ๊ะก็ติดสินบนทนายหน้าหอสิคะแม่ไม่ได้ไม่ได้ผิดมารยาทวัฒนธรรมศีลธรรมและอะไรที่ลงท้ายด้วยธรรมธรรมทั้งหมดน่ะฉันให้คุณ 2.5% เป็นเงิน 500,000 ท้วนท้วนไม่มีทางนกน้อยจะทรยศต่อข้าวแดงแกงร้อนไม่ได้ 4% อ่ะคุณเอาไป 800,000 บาทโธ่อย่าติดสินบนนกน้อยดีกว่าบอกว่าไม่เอาก็ไม่เอาว่าจะให้คุณตั้งล้านเชียฮะฮะล้านเหรอโอ้น่าเสียดายนะที่คุณไม่เอาโอ้ใครบอกแล้วฮะคุณใจนกน้อยทำอะไรนะฮะง่ายนิดเดียวเพียงแต่บอกเวลาและสถานที่ที่ชายกระเบนของคุณไปหาความสำราญแต่ละวันก็พอแล้วนี่คุณจะไปฆ่าเขาเหรอบ้าสิฉันจะไปเจรจาธุรกิจกับเขาอยากจนกว่าเขาจะยอมตกลงด้วยแล้วนกน้อยจะได้เงินเมื่อไหร่ฮะทันทีที่ชายกระเบนโอนเงินให้ฉันโอ้ตกลงครับดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะไฉันให้ดอกเบี้ยคุณ 10% ผ่อนเงินต้นปีละ2ล้านรวมดอกเบี้ยเบ็ดเสร็จครบ10ปีคุณจะได้เงินคืนทั้งหมด52ล้านกำไรเหนาะๆ22ล้านค่าของเงิน22ล้านอีก10ปีข้างหน้าก็เท่ากับ2ล้าน2เวลาเนี้ยผมจะเอาไปไหมฟังเพลงกันก่อนกันการแสดงมากนี่ก็อร่อยดีนะคะนั่นสิผมถึงเชียงคุณมาที่นี่ไงดอกเบี้ย 12% ให้ค่าปากถุงคุณ2ล้านคุณจ่ายให้ฉัน38ล้านแล้วคิดเงินต้นเต็มเป็นจำนวน40ล้านระยะการจ่ายเงินอย่างที่ฉันบอกคราวที่แล้วเมื่อไหร่คุณจะยอมรับฟังเหตุผลของผมบ้างนะคุณได้กำไร2ล้านฟรีๆนะไม่สนมาร้ายอ่ะฮัลโหลใครอ่ะวันจิตค่ะคุณวันจิตนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วตีสามฮะตีสามคุณนี่ไม่รู้จักหลับจากนอนไงคุณอ่ะ
คุณจะเอาไงกับผมอ่ะฉันไม่เอากับคุณหรอกแต่มีข้อเสนอใหม่คิดว่าคุณคงสนใจผมไม่สนอะไรทั้งนั้นน่ะผมจะนอนน่ารู้แล้วว่าเพลียจัดแต่ถ้าคุณฟังข้อเสนอฉันแล้วจะตาสว่างนะโถ่เว้ยไม่ฟังเว้ยคุณนี่ตื้อวายร้ายเลยฮะก็คุณน่ะอยากดื้อวายร้ายนี่หว่าจะฟังไม่ฟังโอเคโอเคเอาไว้พูดถึงพรุ่งนี้ได้มั้ยที่ไหนเวลาอะไรที่แลนด์มาร์คเที่ยงแล้วเจอกันใครคะคุณชายนางมาร้ายอ่ะอย่าไปสนใจเลยฉันหิวอาหารไม่จำเป็นหรอกฉันไม่หิวขอให้คุณรับฟังข้อเสนอของฉันก็พอแล้วอ่ะว่ามาฉันนั่งฉันจะยกรีสอร์ทให้คุณไปเลยเพียงแต่คุณอนุมัติวงเงินให้ฉันเท่านั้นผมไม่สนใจทำรีสอร์ทหรอกฉันกับแม่แล้วก็คนงานจะเป็นลูกจ้างให้คุณไม่เลวนี่บอกแล้วว่าคุณต้องตาสว่างแต่มีข้อแม้อยู่อย่างนึงนะข้อแม้อะไรฉันส่งเงินต้นและดอกเบี้ยให้คุณครบเมื่อไหร่รีสอร์ทนั้นต้องกลับมาเป็นของฉันแต่ผมยังไม่เคยเห็นรีสอร์ทคุณเลย คุณจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ฉันจะรออยู่ที่นั่นแล้วก็ขอโทษนะที่แต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะไปละบ๊ายบายกำลังเชี่ยวอย่าเรือไปขวางเจ้านายของเรากำลังจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทต้องแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะว่าจะไม่มีอ่ะน่าจะตั้งชื่อคุณชายว่าทำมาเลยว่าอยู่เรื่อยเป็นเลขาอย่านินทานายก็ดูสิขนาดมีรถเก๋งตั้ง16คันจะมาเนี่ยยังต้องซื้อรถกระบะคันใหม่ให้สมเหตุการณ์ว่าจะไม่มีนี่คือโครงการสร้างคอนโดมิเนียมในหินสวยน้ำใสของเราเราจึงจำเป็นต้องมีเงินมาสนับสนุนงั้นผมขอดูขอบเขตของสถานที่หน่อยก็แล้วกันนะครับเชิญเลยค่ะถ้างั้นผมจะไปเตรียมมอเตอร์ไซค์ให้นะครับอ้าวต้องขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอค่ะรีสอร์ทนะคะไม่ใช่ซุปเปอร์ไฮเวย์เดินไปไม่ได้เหรอถ้าเดินก็เป็นวันแล้วค่ะกว่าจะกลัวกลัวด้วยเหรอเปล่าไม่กลัวไหนมอไซค์ฮะเชิญสิอ่ะคุณสบายไม่รับประทานแล้วค่ะเชิญคุณชายเวอร์ไปคนเดียวเชิญครับน้องน้อยไงง่ายเชิญคุณชายขอรับกระผมสมัครใจรอที่นี่ไหนว่าไม่กลัวไงไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเชิญเชิญสิเดี๋ยวคุณสบาย
สอบถามจำนวนบ้านกับจำนวนห้องของคอนโดจากคุณนิวัฒน์อ่ะให้เรียบร้อยนะแล้วก็จดให้ด้วยคุณชายรักษาชีวิตกลับมาให้ดีนะก่อนมาทำหินสวยน้ำใสเนี่ยคุณนิวัฒน์ทำอะไรมาก่อนคะทำฟาร์มโคนมครับแล้วคะพี่ตายน่าสนใจมีวัวกี่ตัวคะตัวผู้10 ตัวครับตัวเมีย2,000ครับทำไมไม่สมดุลกันเลยอ่ะสมดุลละคุณพ่อพันตัวหนึ่งเนี่ยสามารถผสมกับตัวเมียได้เป็น100ตายเอาเปรียบกันนี่นาธรรมชาติสร้างมาให้เป็นอย่างนั้นครับตัวผู้ตัวหนึ่งเนี่ยสามารถทับตัวเมียได้วันละ10 ตัวชนะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมาก็อากาศดีนี่ครับอาหารก็อุดมสมบูรณ์งั้นผู้ชายในฟาร์มก็คงแข็งแรงเหมือนวัวสิคะเพราะอากาศดีอาหารเพียบอยากรู้ต้องลองครับโอ๊ยตะไม่ไหวแล้วโอ๊ยจะว่าตายนี่ไปได้แล้วก้นระบมไปหมดแล้วคุณขี่อย่างนี้ทุกวันเหรอหนุกดีออกคุณหนุกของคุณไปคนเดียวเหอะผมขี่อย่างอื่นสนุกกว่าตั้งเยอะอย่าลามกนะช้าเนี่ยเป็นสุภาพสตรีใครบอกว่าผมลามกผมขี่รถเก๋งสนุกกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งเยอะคิดอกุศลไปเรื่อยแล้วปะก็คุณน่ะมีคู่นอนแยะฉันก็นึกว่าคุณน่ะพูดถึงพวกนั้นน่ะสิใครบอกคุณว่าผมมีคู่นอนเยอะฮะเขาปิดกันให้แซดแค่รหัสในคอมพิวเตอร์ก็ขึ้นเลข1,000ละก็ผมรวยอ่ะผู้หญิงที่ไหนก็อยากจะซบอกผมทั้งนั้นอ่ะอ้าวอย่ามองไปหมดสิคุณทำไมผู้หญิงอย่างฉันน่ะไม่ยอมซบอกแฟบๆของคุณแน่พี่ตายสิพนันกันมาเอาสิเท่าไหร่อ่ะถ้าผมแพ้ผมอนุมัติเงินให้คุณ40 ล้านดีแล้วถ้าคุณชนะล่ะถ้าผมชนะผมให้คุณ20 ล้านตลกดีนะฉันได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอย่ากลับคำนะคำไหนคำนั้นตกลงแปลว่าไงนะที่เขาพนันอย่างนั้นน่ะแปลว่าเขาจะเอาเงินซื้อตัวหมิวนะสิเขาคงติดใจเหมียวจริงๆนะถึงได้ทุ่มขนาดนั้นจะมาทำเป็นเจ้าบุญทุ่มชะไม่ได้แอมเหมียวหรอกก็อย่าให้เขาแอมฟรีๆสิต้องมีทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานเอ้ยถ้าเหมียวจะแต่งงานนั่นเหรอเหมียวไม่แต่งกับชายกระเบนเหยียบพี่ไก่ไม่ฝ่อนั่นหรอเหมียวจะแต่งกับอวาทำไมอะเพราะอาวัตเนี่ยเป็นชายชาตรีในอุดมคติของหมิวนะสิเธอเป็นผู้ชายคงคิดว่าต้องนั้นยิ่งใหญ่มองหญิงทั่วไปคงล้มพนมดังไฟเผาเธอโธ่เอ้ยผู้ชายไม่เห็นจะดีตรงไหนแต่ว่าแค่มองหางตาฉันว่าก็คงจะเกินหมายความผู้ชายเช่นเธอดีดีสมคงล้มละเมอไว้ที่ทางลาดูจะมาไม่ต้องขอร้องว่าคนหนึ่งฉันไม่แคร์ผู้ชายเช่นเธอ
่ตรงไหนดังว่าแค่มองหางตาฉันว่าก็คงจะเกิดหมายความผู้ชายเช่นเธอคงรู้ว่าเมื่อว่าหญิงทั้งหลายจะมาหมายฉันเก็บหลุมตัวให้ในคนนั้นแล้วสินกน้อยคือผู้ชายพากันเข้ารบเข้าพงไปนั่นเหรอแต่จริงจังเลยเขาไม่สายตาไว้ผู้หญิงคนนั้นคนเดียวคนไหนโง่โง่นี่ครับนะดูสิเยิ้มฉันเยิ้มนี่เหลือ20 วันเนี่ยก็จะถึงกำหนดเอาเงินเข้าธนาคารแล้วคุณสั่งจ่ายฉันเมื่อไหร่อ่ะผมยังไม่ได้บอกว่าผมตกลงให้คุณกู้ซะกันหน่อยนะก็เราพนันกันไว้นะลูกผู้ชายอ่ะคำไหนคำนั้นนะก็เรายังไม่มีการแพ้การชนะกันอีกพูดยังไงกันวะก็คุณเนี่ยยังไม่ได้ตัวฉันก็แสดงว่าคุณเนี่ยยังแพ้ฉันอยู่นะสิบ้ามันไม่มีกำหนดเวลานี่วะสมมติว่าอีก2 วันน่ะคุณยอมนอนกับผมล่ะผมก็เป็นผู้ชนะพนันใช่ป่ะใช่ป่ะไม่มีทางหรอกบอกแล้วไงว่าฉันน่ะไม่แคร์ผู้ชายอย่างคุณก็แล้วไปสิถ้าอย่างนั้นในระยะเนี้ยเราต้องถือว่าคุณน่ะเป็นผู้แพ้พนันอยู่จะจ่ายฉันเมื่อไหร่อ่ะเมื่อผมพอใจได้และตราบใดที่คุณยังไม่จ่ายอย่าหวังเลยว่าคุณจะได้อยู่อย่างสงบและถ้าคุณเบี้ยวนะฉันจะลงประจานในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายแม่คนนั้นน่ะผมไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนร้ายกาจขนาดนี้มาก่อนเนี่ยก็คือเป็นสรรพนามที่สมกับตัวเขาจริงๆใช่มั้ยนกน้อยใช่ขอรับนางมารร้ายว้ายนี่เรื่องอะไรมาว่าฉันว่าเขาว่าเขาอะแล้วป่ะผมจะหลบไปพักผ่อนที่เมืองนอกสักหน่อยคุณบุษบาช่วยดูแลงานทางนี้ให้ด้วยนะว้ายไม่เอาหรอกนี่ถ้าคุณชายปล่อยให้บุ๋มไว้ทางนี้นางมารร้ายนั่นได้ไปแหกอกเอาปวบของบุ๋มทุกวันนะสิอกเอาปวบไม่ถ้าให้บุ๋มไปด้วยบุ๋มจะได้ปรนนิบัติวัตถาคุณชายอย่างถึงแก่นอีกด้วยจริงไหมนกน้อยจริงขอรับก็เลยจะใกล้ชิดก็เนี่ยคุณทำงานหนักมานานแล้วจะให้ไปพักผ่อนเป็นรางวัลสวรรค์โปรดน้องน้อยด้วยสวรรค์เบี่ยงเป็นพระคุณขอรับคุณชายคุณชายจะไปที่ไหนขอรับคุณบุษบาจะได้บุกตัวเครื่องบินได้ถูกนะคุณบุ๋มนะค่ะคุณชายเลือกทำเลที่โรแมนติกหน่อยนะคะแล้วก็ผมมีบ้านอยู่ที่เมืองแมริงเกนในสวิตเซอร์แลนด์ไปที่นั่นกันดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์สวรรค์บนดินนี่ขึ้นสวรรค์แน่เราขอบคุณนะคะเวอร์ซะไม่มีขอรับคุณชายหัวหน้าเป็นยังไงลูกน้องมาเป็นยังไงล่ะขอรับไว้คุณชายจะเดินทางเมื่อไหร่ขอรับเร็วที่สุดอยากดูน้ำหน้านางมารร้ายนะว่าไม่มีเงินให้เขาแล้วจะทำยังไงสมอยากไร้กาดนะไร้กาดมากคุณชายกระเบนนี่นึกเหรอว่าจะหนีฉันพ้นนั่นสิขอบคุณมากนะนกน้อยที่อุตส่าห์ส่งข่าวให้คุณจะทำยังไงต่อฮะเมืองเมริงเก้นเนี่ยฉันรู้จักดีเพราะว่าฉันเคยทำงานกับคุณตาที่โรงแรมแกรนด์โฮเทล
กิสบัตในเมืองเรียนแถวไมริงเก้นนั่นแหละได้นกน้อยแน่นอนนกน้อยช่วยหาแอดเดรสของคุณชายเวอร์ให้หมิวนะแล้วก็แล้วก็รับรองว่านกน้อยต้องรวยและรวยและรวยและเป็นครั้งแรกที่กระผมเห็นคุณชายวิ่งหนีผู้หญิงขอรับเฮ้ยไม่ได้หนีแต่จะให้บทเรียนก็อยากอวดเก่งว่าไม่แคร์คนอย่างเรานี่หว่าขอรับสมน้ำหน้าขอรับแม่เล่นกับใครไม่ได้บทเรียนยังไงครับคุณชายว่าคุณชายผมยังไม่ได้อนุมัติวงเงินให้เขาตอนเนี้ยเหลืออีกแค่2วันเขาไม่รู้ว่าเราไปไหนป่านเนี้ยวิ่งให้พลาดแล้วล่ะมาสมน้ำหน้าขอรับเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับคุณชายขอรับเว้ยขอแล้วเราอะว่าไงยะหล่อนเลียจังว่าอะไรนะใครเว่อเปล่าค่ะบุ๋มว่าเว่อนะที่ต้องหนีไปถึงเมืองนอกก็ถ้าอยู่เมืองไทยก็ไม่พ้นการรบกวนของเขาแน่บุ๋มก็จะไม่สบายใจก็เลยต้องพามาด้วยไงขอบคุณค่ะที่เห็นใจตายตายคุณชายกระเบนทำไมช่างบังเอิญอะไรเช่นนี้ดังเครื่องมาอีกแล้วมาไรคุณมาได้ไงอ่ะก็มาเครื่องบินนะสิอ๋อเครื่องบินจะมาขอเงินคุณตาไปต่อเติมรีสอร์ทไม่นึกแหละว่าจะได้มาเจอคุณที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมีคุณตาอยู่ที่นี่ด้วยเหรอใช่แล้วรวยด้วยอ่ะไปไปหาคุณตากันปื้อซะไม่มีอ่ะขอโทษนะคะคุณปากเจอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันกับคุณชายกระเบนเนี่ยเราพนันกันไว้แล้วก็ยังมีเรื่องต้องตกลงกันอยู่ด้วยอย่างลูกผู้ชายอะไรนะคุณเรียกฉันกับคุณชายว่ายังไงนะว้ายสำซากสำซากเบื่อนี่ถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายจริงอ่ะคุณต้องรักษาสัญญาไหนคุณว่าคุณเป็นคนรักษาคำพูดไงเออสิคำไหนคำนั้นงั้นไปไปหาคุณตากันเชิญไปปุ๊บสบายต้องน้อยจ้าที่ทำขึ้นจากการพนันไม่มีข้อผูกมัดตามกฎหมายด้วยปังอันตรงปากเปล่าไม่มีรายลักษณ์สอนไม่มีพยานรู้เห็นถือว่าเลื่อนลอยยอดเลยเพราะว่าคำพูดหลุดจากปากราชบุญผู้ซึ่งไม่เคยมีประวัติเป็นคนตระบัดสัตว์น่าจะเป็นคำมั่นที่จริงจังและจริงใจกว่าสัญญาใดๆไม่เชื่อคุณชายคุณพ่อคะขอตัวพานิวัฒน์ไปดูงานทางด้านนู้นหน่อยนะไปเถอะไปเถอะคือใช่ชายกล้าคือน้ำลายตัวเองที่ทมออกมาแล้วเด้งของแต่ผมยังไม่แพ้พนันนี่ครับตาวันนั้นน่ะคุณชายพูดว่าไงให้เขาพูดว่าให้คุณชายเป็นคนพูดผมพูดว่าถ้าผมแพ้ผมจะอนุมัติวงเงินให้คุณวันจิตแล้วถ้าชนะล่ะถ้าชนะผมจะให้คุณวันจิต20ล้านว่าตั้งเยอะแน่แต่ตอนนี้ยังไม่มีการแพ้การชนะกันอีกคุณชายแหละยังไม่สามารถทำให้วันจิตวิ่งเข้าไปซบอกคุณชายใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องถือคุณชายยังเป็นผู้แพ้อยู่หรือไม่ใช่ใช่
เรื่องเงินที่จะไปต่อเติมรีสอร์ทขี้ประติ๋วนั่นนะผมให้หลานผมเมื่อไรก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากเห็นสายเลือดของราชนิกูลที่ผมนับถือมาชั่วลูกชั่วหลานผมเสียศักดิ์ศรีที่ผิดคำพูดมึงชายเข้าใจไหมว่าผมหมายความว่ายังไงเข้าใจดีครับบุษบาโทรศัพท์ทางไกลหาสมุดบัญชีของเราโอนเงิน30ล้านให้บัญชีคุณพิมพ์จิตที่ธนาคารของเราค่ะธนาคารอะไรคะอ๋อเชิญที่นี้เลยค่ะ ไปดื่มกาแฟกันก่อนดีกว่า คุณชายเนี่ยเป็นคนที่น่านับถือขอบคุณครับไม่อยากเอาชนะหลานผมเหรอถ้าชนะผมก็เสีย20ล้านน่ะสิ20ล้านของคุณชายแลกกับผู้หญิงที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมีความคิดความอ่านเอางานเอาการว่าเป็นคู่คิดคู่ใจไม่คุ้มเลยแล้วคุณชายคุ้มไม่คุ้มหรอกไม่งั้นผมจะกล้าดันกับเขาหรือคุณตาก็ไงไอ้ผมเอาแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาผมหรือเปล่าสินี่เคยได้ยินสุภาษิตโบราณไหมใช่ครับดักลอบต้องมันกู้เป็นเจ้าชู้ต้องมันเกี้ยวจริงไหมน้องน้อยจริงครับคุณตาเกี้ยวยากจริงๆหลานสาวคุณตาเนี่ยไม่ยากหรอกถ้าคุณทำเป็นสนใจในเรื่องเดียวกับเขาสักก่อนเรื่องอะไรบ้างครับคุณตาหนึ่งเขานิยมผู้ชายที่เป็นแมนคุณต้องหัดวิชาต่อสู้ป้องกันตัวผมจะให้นิวัตเขาสอนฮะดีครับแล้วก็สอนอ่ะไว้ทีหลังไว้ทีหลังนี่เชิญไปชมภายในโรงแรมก่อนดีไหมครับดีเชิญเชิญคุณตาเหลี่ยมจัดชมมัดเลยเริ่มใสเริ่มใสก็คงจะพอกับคุณละมั้งน้องๆไว้ขอรับได้การแล้วครับคุณตาเยี่ยมเอาละออกแขกได้เยี่ยมเลยขอรับคุณชายระวัง
ทนครับไม่ได้คุณชายคงไปทั้งกระเป๋าแล้วนะคุณพิมพ์สิแม่ตกใจหมดเลยตรงนี้ครับตรงนี้ขอบคุณนะคะคุณชายต้องมาเจ็บตัวเพราะเราแท้ๆเลยไม่เป็นไรครับเรื่องแบบนี้ผมชินซะละขอกันกินมากกว่านี้อีกนี่นี่นี่จะออกเศร้าอีกนานไหมไม่ไหวแล้วเป็นการลงทุนเจ็บตัวที่จะไปลงเลยด้วยการเสียเงินพนันที่ร้านที่คุ้มที่สุดนี่เราผ่านยกหนึ่งไปอย่างสวยงามเราแล้วแล้วยกสองล่ะหนักขนาดนี้หรือเปล่าคุณตาคุณชายเคยเจอหญิงไม่เคยอ่ะงั้นต้องพยายามหน่อยวิธีนี้ผมเคยทำมาแล้วได้ผลไหมครับคุณตาไม่น่าถามเลยผมถึงได้เมียชื่อสมจิตลูกมาเป็นพิมพ์จิตแม่ของวันจิตที่คุณชายกำลังใช้วิธีการเดียวกันนี้โอ้คุณชายคงจะมีผู้สืบสกุลที่มีชื่อลงท้ายด้วยอะไรจิตจิตอีกหลายหน่วยที่ได้ขอรับแล้วค่ะคุณกลับไปได้แล้วผมไม่อยากกลับนี่เห็นใกล้คุณน่ะทำไมอ่ะคิดถึงอ่ะไม่ได้แอ้มหรอกนึกเลยว่าฉันจะง่ายเหมือนคุณปากเจออะไรของคุณน่ะปากเชิดปากเชิดเออนั่นแหละนั่นแหละกลับไปได้แล้วไม่กลับอ่ะไม่กลับก็ตามใจฉันจะขึ้นห้องแล้วขอเป็นเดือนขอให้เดือนพี่
ชิดกันด้วยความหมายใจเธอโอ้เป็นเธอขอให้เธอพี่เข้าใจนี่คะแนนยกสองมาทางเราอื้อเลยเห็นหรือเปล่าก็ไอ้สามทำไงต่อแล้วคุณตานี่คุณชายร้องเพลงเป็นหรือเปล่าทำไมล่ะฮะอ้าวก็หลานผมมันชอบเรื่องร้องรำทำเพลงถ้าคุณชายแสดงให้เขาเห็นว่ามีจุดสนใจเดียวกันกับเขาแล้วก็ยกสามเราก็ชนะอีกกันแล้วสวยสิขอรับเรื่องนี้นกน้อยถนัดขอไปลงคุยคุณชายเองขอรับเชื่อนกน้อยแต่ขอรับงั้นคุณตาช่วยกันเลขาผมไว้ด้วยนะครับได้เลยได้เลยได้เลยคุณชายนี่เขาน่ารักดีนะเอาอกเอาใจหมิวทุกอย่างนั่นสิก็เคยมีคนเอาเอาใจอันเนี้ยกลับมาเป็นทุกข์กับหมิวใหญ่เลยเอาว่าเขาน่ะเหมาะสมกับหมิวถ้าหมิวคิดจะแต่งงานแต่งการนะหมิวไม่แต่งด้วยนายชายเกรนั่นน่ะทำไมล่ะหมิวหนึ่งคุณชายกระเบนนั่นน่ะเขามีคุณปากเจอคุ้มอยู่ทุกตัวดิเขามุ่งหมายอะไรเราเป็นผู้หญิงด้วยกันรู้ก็มีคนไปแย่งเขาแม่โวยข้อสองถ้าหมิวแต่งงานกับเขาก็หมายความว่าเขาต้องจ่ายหมิว20ล้านกลายเป็นว่าหมิวเห็นแก่เงินก่อนไปอีกอะไรถึงนั้นแล้วก็สามถ้าหมิ
ิวคิดจะแต่งงานเป็นที่แต่งงานด้วยคือเอาก็มีบอกตั้งอีกครั้งอีหนแล้วเฮ้ยคุณชายกระเบนมาเฮ้ยยูขอตัวก่อนนะคะเขาพูดไปตามภาษาเด็กๆก็ยังไม่รู้ว่าอาวัตรับกับแม่ของเขาคุณพิมพ์ไม่ยอมบอกให้ใครรู้เรื่องของเราสักทีนี่ครับตาพิมพ์กลัวว่าจะทำร้ายความรู้สึกของเขาเข้าคุณพ่อใจอย่างนี้แล้วพิมพ์ไม่มีทางที่จะแย่งนิวัฒน์จากลูกได้เลยผมรักเหมียวเหมือนลูกนะเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจนเดี๋ยวนี้หอยเท่าอย่าให้พูดเลยวะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราต้องแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอนแขกที่ปากเจอไม่ใช่เลขาผู้ชายนั่นก่อนต้องมีใครในที่นี้คนยอมเสียสละตัวเองให้แก่คุณปากเจอนั่นแหละไม่ใช่ปากเจอครับมีสบาครับสบาผมก็เผลอเรียกตามยีหมิวครับเสียสละตัวเองยังไงครับคุณตาอ้าวก็เสียความบริสุทธิ์ในเขาอะโอ้ยร้องอย่างตัวเองบริสุทธิ์เต็มเป็นไปงั้นแหละคุณชายเดี๋ยวนี้ก็เรียกกันคุณชายเวอร์เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนฮะโทษครับตาไหมไทเซอร์ก็เพื่อกันคุณบุษบาออกไปจากชีวิตคุณชายสิอีหมิวจะตั้งอันนี้ออกไปแล้วเราว่าใครเหมาะล่ะครับตัดคุณชายออกไปคนเพราะเป็นต้นปัญหาแล้วก็คุณตาไงฮะเออใช่แล้วคุณตาเออไม่ได้ตาปลดเกษียณไปนานแล้วให้เด็กมาดูถูกไม่ได้หรอกนี่ว่าจะเหมาะที่สุดขอรับลำสันบึ้นจะเป็นพ่อพันธุ์นะเออใช่ไม่ได้ผมทำลายน้ำใจผู้หญิงอีกคนนึงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงที่เป็นลูกสาวฉันแม่ไม่เหลือฮะคือเห็นแก่ความสุขของเจ้านายนกน้อยยอมเสียความบริสุทธิ์ด้วยความเต็มใจขอรับสวัสดีน้องสาวผิวขาวงามผ่องพรรณดังสวรรค์ลงมาแต่งแสงตะวันผ่านไปแสงตะวันผ่านมามาให้อายฝันละเมอเสิร์ฟน้องสาวเข้ามาเสิร์ฟน้องสาวเข้ามาจงอย่าได้ระอาจงอย่าได้เอียงอายให้ผู้ชายบ้านไกลให้ได้ซื้อปูราล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 แสงตะวันผ่านไปแสงตะวันผ่านมาพาให้อายฝันละเมอเสิร์ฟเข้ามาเสิร์ฟเอาเข้ามาจงอย่าได้ระอาจงอย่าได้เอียงอายให้ผู้ชายบ้านไกลให้ได้ซื้อผู้รา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 ซื้อบอนกน้อยไปหาฟืนมาก่อไฟก่อข้ามไปขอรับคุณค่ะคืนนี้หนาวนะทำยังไงถึงจะได้เพื่อนนอนสักคนเข้าไปนอนกับบุ๋มสิคะบุ๋มก็หนาวเบียดๆกันหน่อยอุ่นดีนะนอนกับเพื่อนนะเพื่อนก็ได้ดีเหมือนกันไม่ได้เดี๋ยวนกน้อยเห็นผมเข้าไปในเต็นท์บุ๋มก็เสียหายสิเส
ียก็เสียไปสิบุ๋มไม่เห็นแคร์หรอกอยากเสียอยู่แล้วน้านั่นนั่นนั่นไม่ดีมั้งเอางี้ก็ได้ดึกๆอ่ะนกน้อยหลับแล้วบุ๋มจะเข้าไปนอนในเต็นท์คุณชายเองดีมากนอนอย่างเพื่อนนะเออเพื่อนก็ได้สบายแล้วอ่ะตกลงหัวค่ำแล้วผู้ชายกลัวผีขอนอนเต็นกลางมาเฮ้ยอย่าว่าน้องน้อยจะไม่เล่นนะนี่หานะไม่เล่นฉันเล่นอย่าสิจะไม่เล่นด้วยอ่ะไม่เล่นหน่อยเล่นกับผมสนุกดีไม่หยุดอย่าสิเล่นจะสิเล่นต้องดีกระผมกับคุณบุษบาทเข้าพิธีมงคลสมรสกันขอโอ้โหเงียบอะไรกันรถถึงกันด่าท่านเชิญขอรับกระผมทราบว่าการเสียความบริสุทธิ์นั้นเป็นความสุขอันประเสริฐกว่าสักความบริสุทธิ์ไม่เป็นไรไหนบ้าสิพูดไม่ได้นะรีบเลยแสดงความยินดีด้วยเราแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณนกน้อยคุณบุษบายินดีคุณจริงค่ะเดี๋ยวนกน้อยตอนนี้มีเงินฝากในธนาคารเท่าไหร่อ่ะค่าในหน้าค่ารับสินบนค่าอะไรต่อค่าอะไรอีกอ่ะฮะเจ็ดล้านขอรับเจ็ดล้านเหรอโอ้โหเจ็ดล้านขอรับกระผมเอ้าฉันให้อีก3ล้านเป็นของขวัญวันแต่งงานจะได้ครบ10ล้านไงดีไหมเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอรับคุณชายพระคุณของคุณชายจะจึกไว้ในส่วนลึกของใจนกน้อยจนชั่วชีวิตว่าเกินข้ามันเกินไปแล้วอีกแล้วเหรอสาวลูกIf I had to leave my life today, days would all be empty. The days would seem so long. รักมันคงเสมอหากเธอนั้นเคียงไกลไม่เคยรักใครมากกว่าตรึงตราอยู่ที่เนื้อใจ Of dreams are young and we both know. They take a look, hold me now, touch me now. I don't want to leave without you.แม้ชีวิตสลายนี่เปลี่ยนแปลงไปหากเธอจะรู้ความหมายยิ่งใหญ่ฉันรักเธอใจเตรียมจะรับมอบแด่เธอจะรักเพียงเธอคนเดียวชั่วนิรันดร์ Nothing gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you The world
will may change my whole life through, but nothing gonna change my love for you. บนถนนแห่งรักนั้นคือคู่คนทางรักใสสว่างดื่นดังแสงอลา I'll be there for you if you should need me. You don't have to shame me. I love you just the way you are. มีเธอกับฉันร่วมกันตลอดสุดทางเป็นไกลแม้ไกลยิ่งกว่ากอดกันับจับมือไว้จะยาวไกลไม่ขอพารากัน Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. นั่นที่มีสลายไม่เปลี่ยนแปลงไปหากเธอจะรู้ความหมายยิ่งใหญ่ฉันรักเธอโลกเปลี่ยนเวียนนั้นมาไปดวงใจยังไม่คอยรักมันเพียงเปล่าไม่มีอะไรเอามาดูสิดอกหญ้าไม่เชื่อดอกหญ้าเอามาดูสิเห็นแบบนี้รู้หรือเปล่าคุณชายกับเราในแหกตามิวกับแม่เลยอันนี้ยังไม่หมดเรื่องอะไรจำได้ไหมที่เราไปช่วยมิวกับแม่เขาไปได้วิ่งรังกระเป๋าอะวันนั้นเราสร้างสถานการณ์ให้คุณชายอะเป็นฮีโร่ในสายตาของมิวเขาโดยได้ปวดทะลอกหรอกมีหน้าล่ะก็สงสัยอยู่เหมือนกันล่ะว่าทำไมคุณชายกับนกน้อยได้เกิดมีเลือดนักสู้ขึ้นมาเออนี่แล้วดอกข้างจริงโอ้ยโดนเขาต้องหนักแต่ได้ผลนะตอนนี้ติดกันไปติดกันมาเมย์เชียวละว่าที่สุดเลยคุณชายมีผู้หญิงมาติดพันตั้งเยอะแยะแต่ไม่ชอบเขาดันไปรักผู้หญิงที่ต้องสร้างสถานนิทานยกตัวตัวเอาใจเพื่อให้ได้เห็นจีรีว่าอย่าไปว่าเขาหน้าไหนๆเขาก็หลงลมคุณชายแล้วอ้าวมิวมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมไม่ไปนั่งกูล่ะมิวอะไรวะไม่ได้ว่าครับว่าน้อยขึ้นเหรอฮะไม่มีอะไรฮะว่าไงไม่ยังไงไม่มีอะไรฮะท้องฟ้าอากาศดีฮะอากาศดีฮะยิ้มลงไปไหนเนี่ยไปบ้านคุณชายครับคุณพ่อลงเอ่ยกันสักทีนะครับเรื่องผมแล้วคุณพ่อพอทั้งนั้นลงเอ่ยก็ประกาศขาดเลยแมวอายเขานะครับพ่อรักกับคุณอายุน้อยกว่าตั้งเยอะอายเอ่ยอะไรกันมันเป็นธรรมดาของโลกที่หวังแวกมาตั้งแต่สามีตายและมีความรักที่มั่นคงมันยังไม่ได้เลยที่จะรักผู้หญิงแก่กว่าจะไปแคร์ใครกันคุยแคร์สังคมทำไมกันผมไม่เห็นมีใครมาหยิบเป็นอะไรเลยตามสุขเขาก็ดินทานยามผู้ก็หยิบซ้ำแล้วจะเป็นยังมิวล่ะเขารู้คงทอบพ่อเองพ่อนเองป้าไม่อยู่มันเอาวะเอาวะมิวไม่ยอมนะเอาวะต้องแต่งงานกับมิวทันทีเลยดูทำก่อนเองไอ้ฟัดคุณจะเอาฉันเป็นคู่นอนหนึ่งใช่ไหมล่ะผมเปล่าอ่ะผมเนี่ยซื้อฉันได้งั้นเหรอไม่มีหรอกปะทุผมจริงจริงเหรอเฮ้ยผมแต่งงานกับคุณไม่มีวันละเชื่อสิตอนแรกจะเอาชนะคุณอยู่ที่คุณผมรู้จริงๆไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้แต่รักมากขึ้นวันๆคุณบอกแล้วจนกับฉันสายแล้วล่ะคุณจิกเบย์ฉันจะแต่งงานกับอวัตเขาใครนะคุณนี่รู้หรือเปล่าว่ามันอีทุ่มแล้วตาถึงมีหน้าโทรมาอีกฉันจะนอนภาษาคนเมื่อกี้ฉันมาเรือนี้ฉันจะตานแน่น
ผมมีเรื่องเสียใจไปตลอดชีวิตนะเรื่องอะไรฉันต้องเสียใจฉันเสียใจกับป้าปอยเอาเถอะผมรับผิดกับคุณเป็นครั้งท้ายแล้วจะไม่รบกวนคุณอีกคุณเนี่ยตื้อว่าร้ายเลยก็คุณอยากดื้อว่ะเมื่อไหร่ที่ไหนป่าเช้าที่หน้าผาไมริงกิ้งเจคุณกำลังจิตใจโดยเฉพาะแม่ที่รักและเสียสละให้คุณมาตลอดชีวิตเรื่องอะไรคุณไม่รู้เหรอว่าแม่คุณเอาวันของคุณมารักกันไม่เชื่อไปถามคุณตาคุณดูไปตั้งแต่พ่อหนูตายนิวัฒน์ซึ่งพ่อเขาเทรนโดยเฉพาะให้เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงให้แม่ของหนูซึ่งไม่รู้เรื่องริสอดอะไรเลยลดความทุกข์ความสุขเห็นอกเห็นใจกันยิ่งคนไหนแล้วทำไมแม่ไม่บอกหนูรักมากสิ่งใดในโลกไม่ยอมมีสามีใหม่เพื่อจะทำร้ายความรู้สึกลูกจนกว่าลูกจะยอมรับอาวัตเป็นพ่อด้วยความเต็มใจซะก่อนตากำลังจะเผยเรื่องนี้ให้หมิวฟังแต่ก็ต้องวุ่นกันซะก่อนจะยืนยันการแต่งงานอยู่หรือเปล่าจ๊ะยืนยันมีกลิ่นละมุนลมพลิ้วผ่านและสายทานกลาเส้นไหลพัดพาดวงใจให้ลอยไปหาเธอตกดึกดำลอยคล้อยเงือนแสงเดือนสาดสายเหมือนดำดวงตาชายมองหมายตัวเธอแต่ฉันนั้นคงอาเป็นZum Eheversprechen. Niemand. Du want it. Please. Wait a moment. Beg.
ขอโทษนะคะแม่แม่คะหนูมีความสุขที่สุดนอกเลยไม่ได้สำนึกว่ารักของแม่ที่มีตะหมิวยิ่งใหญ่ขนาดไหนขอให้แม่มีความสุขกับคนที่แม่รักและคนที่รักแม่อย่างจริงใจคนที่หมิวพร้อมจะเรียกเขาว่าพ่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะขอให้รักแม่ของมิวตลอดไปนะคะอย่าทอดทิ้งแม่ของมิวนะสบายขอบคุณค่ะคุณพ่อจะไปไหนล่ะเราจะไปตามคุณชายกระเบนค่ะรู้เลยจะตามหาที่ไหนรู้สิคะนี่นกน้อยขอรับล็อกรหัสคู่นอนของคุณชายเวอร์ของคุณออกจากคอมพิวเตอร์ให้หมดนะขอรับได้เลยไม่หมดเลยอย่างนี้สิเดียวกันChange my love for you. You are the nobody. How much I love you.
one thing you can be sure, a man that's more and more love. Man, she needs the line, it's a little mama, the girl of a man, she's a little more green and I'm pie, do blame her, love my dear.